clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนลำดับอันดันตอนที่2ซึ่งเป็นการหาลำดับเลขคณิตนะคะลำดับเลขคณิตนั้นเป็นลำดับซึ่งมีผลต่างระหว่างพจน์ n บวก1กับพจน์ n มีค่าของตัวนะคะดูผลการเรียนรู้วันนี้ค่ะผลการเรียนรู้วันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาพจน์ n แล้วก็ผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตได้นะคะผลการเรียนรู้ก็คือบอกพจน์แรกแล้วก็ผลต่างร่วมแล้วก็หาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตได้นะคะนักเรียนเรียนลำดับเลขคณิตมาแล้วในวิชาพื้นฐานจริงไหมคะลำดับเลขคณิตเป็นยังไงคะเป็นลำดับค่ะรู้ลำดับที่มีผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่อะไรคะพจน์ที่ n บวก1เช่นพจน์ที่5ลบด้วยพจน์ที่เท่าไหร่ลำดับเลขคณิตก็คือลำดับที่เอาผลต่างก็คือเอามาลบกันใช่ไหมคะเอาพจน์ที่5ลบพจน์ที่6หรือพจน์ที่4 5ตั้งลบพจน์ที่4กับ4ตั้งลบพจน์ที่3ค่าที่ได้ต้องทำไมกันเท่ากันก็คือพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n ต้องมีค่าคงตัวใช่ไหมคะค่าคงตัวนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรร่วมนะคะอะไรร่วมโอ้ยทำไมลืมเร็วจังเพิ่งเรียนม.5นี่เองอะไรตัวแปรร่วมที่ไหนเอามาลบกันลบเขาเรียกว่าผลอะไรอะผลต่างเพราะฉะนั้นค่าคงตัวนี้จึงเรียกว่าผลต่างร่วม common difference ใช้ตัวอะไรแทนคะใช้ตัวอะไรแทน a ถึง z ใช้ตัวอะไรแทน ตัว c เหรอ a มันอยู่ตรงไหนเนี่ยดูใน common difference เนี่ยใช้ตัวไหนดีอะมีสักตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัวอะเออดีdifference ผลต่างโหนี่ต้องทบทวนความรู้ม.5กันเยอะเลยนะคะม.5ก็เรียนไม่ได้เรียนเหรอคะไม่ได้เรียนเลยผลต่างร่วมหรือว่าค่าดีก็เกิดจากพจน์ที่ n บวก1ลบด้วยพจน์ที่ n หรือพจน์ที่ n บวก1ก็เกิดจากพจน์ที่ n บวกด้วยค่าดีเหมือนกันนะคะเช่น2 4 6 8 10นักเรียนว่าเป็นลำดับเลขคณิตไหม2 4 6 8 10เป็นไหมคะเป็นผลต่างร่วมเท่าไหร่2 4 6 8 10ผลต่างร่วมเป็น2คิดเป็นนี่ใช่ไหมคะ3 1 ลบ 1 ลบ 3 ลบ 5 3 1 ลบ 1 ลบ 3 ลบ 5ผลต่างร่วมเท่าไหร่คะลำดับเลขคณิตนี้3 1 ลบ 1 ลบ 3 ลบ 5มันลดลงไม่ใช่เราภาษาแล้วมา1ต้องลบ2ใช่ไหมคะ1 1ครึ่ง2 2ครึ่ง3 3ครึ่ง1 1ครึ่ง2 2ครึ่ง1ส่วน2หรือ 0.5 นั่นเองใช่ไหมคะฟื้นฟูหรือยังผลต่างร่วมลำดับเลขคณิตฟื้นไหมคะพอจะฟื้นนะคะพอจะลื้อและฟื้นได้นะเรามาฟื้นกันหน่อยถ้าให้ a 1แทนพจน์แรกนึกภาพออกไหมคะ d แทนผลต่างร่วมพจน์ที่2คืออะไรคะพจน์ที่2ก็แทนด้วย a 2ก็คือ i ใน a 1บวก d โอ้โหเก่งมากพจน์ที่3นะคะ A2 บวก D หรือว่า A1 บวกกี่ D A1 บวก 2D พจน์ที่4 A1 บวก 3D พจน์ที่5 A1 บวก 4D พจน์ที่6 A1 บวก 5D พจน์ที่10 A1 บวก 9D พจน์ที่100 A1 บวก 99D พจน์ที่ N A1 บวก
พจน์ที่ร้อยยังไม่ใช่ A1 พจน์ที่5 A1 บวก 4D ไม่ใช่ A1 บวก 5D พจน์ที่7 A1 บวก 6D ลดลงไป1ใช่ไหมคะพจน์ที่9 A1 บวก 8D พจน์ที่10 A1 บวก 9D พจน์ที่ N ก็ต้องเป็น A1 บวก N ลบ 1D ใช่เลยใช่ไหมคะ A2 ก็คือ A1 บวก D A3 ก็คือ A1 บวก 2D A4 ก็คือ A1 บวก 3DAn ก็คือ A1 บวก N ลบ1คูณด้วย D อันนี้เป็นสูตรของอะไรคะสูตรของลำดับเลขคณิตในการหาพจน์ที่ N ของลำดับเลขคณิตเมื่อ A1 แทนพจน์แรกแล้วก็ D แทนผลต่างร่วม An จึงเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ Dเราจะมาทบทวนลำดับเลขคณิตกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วครูบอกว่ามีหนังสือสีม่วงนักเรียนมีใช้กันไหมคะใครที่มีดีมากเลยคนที่มีในเวลาเรียนหนังสือก็ก่อนจะมาเรียนก็อ่านมาก่อนใช่ไหมคะอ่านมาแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะนั่นแหละถูกต้องสีม่วงอ่านมาก่อนแล้วก็มาเรียนกับครูแล้วกลับไปก็ไปอ่านอีกรอบนึงเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ